่สนามมวยเวทีลุมพินีครับคุณผู้ชมครับมาดูคู่ที่5ในการถ่ายทอดสดนะครับเป็นการพบกันระหว่างขาวผ่องแบงค์ฟาร์มยิมเจอกับเพชรทองไทยจอทวีชัยนะครับพิกัดน้ำหนัก119ปอนด์ครับทางด้านขาวผ่องแบงค์ฟาร์มยิมนะครับหรือว่านายพรพิพัฒน์วิชัตชื่อเล่นชื่อว่าก๊อตนะครับ15ปีจากจตุระ101นะครับจตุรพัฒน์พิมานจตุรพัฒน์พิมานนะครับ101พิซ้อมที่ค่ายมวยแบงค์ฟาร์มยิมนะครับที่101นะครับมีคุณชะลอกุศลพิทักษ์แดนเป็นหัวหน้าคณะแล้วครับแล้วก็มีคุณประยุทธ์วิชัตเป็นผู้จัดการครับ51ครั้งชนะ36แพ้15ครับฟอร์มหลังๆนะครับมีชนะศรีวิชาเล็กนะครับที่สนามมวยลุมพินีครับและฟอร์มล่าสุดชนะน็อกเพชรวัชระไว้ที่จังหวัดยโสธรส่วนทางด้านของน้ำเงินนะครับเพชรทองไทยจอทวีชัยนะครับเมื่อสักครู่นี้101ใช่ไหมมาเจอเด็กบุรีรัมย์นะครับเจ้าของส่วนสูง170ซมอายุ19ปีเมื่อกี้ชื่อก๊อตใช่ไหมคนนี้ชื่อแก่นครับมาดูกันได้นะครับ49ครั้งชนะ40แพ้9ครั้งนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครับ3ฟอร์มหลังชนะมารวดเลยดูก๊อตกับแก่นครับบุรีรัมย์กับ101นี่จตุรพัฒน์พิมานครับถ้าอำเภอทางอีสานบ้านผมก็จะคล่องหน่อยครับจตุรพัฒน์พิมานเป็นชื่ออำเภอที่ยาวและเป็นชื่ออำเภอที่เคราะห์มากครับจตุรพัฒน์พิมานครับนั่นคือชื่อของบ้านเก่าบ้านเกิดภูมิลำเนาของนักมวยมุมน้ำเงินครับของเพชรภูไทยจอทวีชัยครับขอบพระคุณแอนตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารครับปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารยาทาน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาทาน้ำขาวไทยนครเบนด้า500ถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวเบนด้า500แอนตาซินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวแอนตาซินเยลไดฟิลีนใช้บรรเทาอาการปวดและอักเสบของครอกเอ็นกล้ามเนื้อบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาแอร์อีวีเนนต์เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกโปโลแรงทะลุพิกัดเครื่องยนต์และเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำโปโลสินค้าคุณภาพนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเกรียงไกรวัฒนากรุ๊ปและขอบคุณยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาครับครับขอแก่นิดนึงเมื่อกี้มุมแดงนั้นจตุรพัฒน์พิมานนะน้ำเงินอยู่บุรีรัมย์มุมแดงนั้น101ครับครับผมน้ำเงินนี่บุรีรัมย์นะครับจอทวีชัยนะครับวันนี้ส่งเข้าประกวดนี่เป็นคนที่2นะครับคนแรกก็อิทธิพลนะครับตอนนี้มนต์พระเข้าค่ายนะครับเขาบอกว่าแพ้เป็นพระครับเดินเข้าหานะครับโอ้ของนักชกจากบุรีรัมย์นะครับส่วนร้อยเอ็ดก็ไม่ถอยนะดูนะวันนี้ครับมวยไทยเก็บเพชรซูเปอร์ไฟของเรา4คู่น็อกไปแล้ว3คู่เราได้ชมคู่ที่5เลยวันนี้ก็แบบเต็มๆนะครับ5ยกฮะเวลาเรามีพอเพียงนะเกินรู้ผลเลยครับครับผมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีชัยนะครับโดยมีคุณสุพิชพิทักษ์ธรรมนะครับเป็นโต๊ะโผใหญ่ก็ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าชาวราชมงคลศรีวิชัยวันเสาร์ที่3มิถุนายนนะครับเวลา 18:00 นเป็นต้นไปพบกับศิลปินดังมากมายครับไม่ว่าจะเป็นวงคาราบาวพงเทพประดนชำนาญคนด่านเพียนแจ๊สหลวงไก่บ่าววีสมพงษ์วงลูกคลักเด็ดอิสระนะครับก็ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา0874678844นะครับสอบถามรายละเอียดกันได้เลยครับ0874678844ครับครับอย่าลืมครับ13พฤษภาคมนี้ที่สนามมวยชั่วคราววัดเกษมบำรุงหรือว่าวัดไหนครับตำบลบางงอนอำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีครับมีมวยดีให้ชมกับศึกวันสมชายครับเอาละครับคู่นี้ยังดูใจกันอยู่นะครับยังไม่รีบไม่ร้อนครับแต่ออกตู้แล้วนี่แต่ใจเย็นไม่ได้เอ้าโดนแล้วแม่เหมือนจะได้ยินครับบอกใจเย็นในแกต่อยหมัดเลยครับเสียบเท้าเข้าหานะครับเพชรทองไทยมีเพชรทองไทยเพชรพลังพลแล้วก็มีอิทธิพลนะครับค่ายมวยจอทวีชัยครับหมดยกที่1ครับพักก่อนพบกับฮีโน่500วิกเตอร์ใหม่ได้แล้ววันนี้พยาธิเบนด้า500ถ่ายพยาธิตัวกลมเส้นได้รับประทาน1เม็ด
ครั้งเดียวทายพยาธิตัวกลมเส้นได้เบนด้า500มีตัวยามีเบนดาโซกล่องสีเหลืองเบนด้า500อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเอาวันนี้ครับใหม่ว่าไอศครีมแซนด์วิชไอศครีมเข้มข้นรสช็อกโกแลตและกลิ่นวานิลาประกอบด้วยบิสกิตนุ่มๆอร่อยเต็มคำเย็นฉ่ำต้องลองยาเกล็ดขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกล็ดขู่เท่านั้นขอสืบสานสร้างตำนานมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์นะครับขอบคุณยาบำรุงร่างกายแกรคูนะครับแกรคูสู้ไม่ถอยนะครับขอบคุณเคมีเกษตรช้างแดงเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรนะครับโดยคุณภาพที่เป็นมาตรฐานกำจัดหญ้าอย่างคุ้มค่าต้องตราช้างแดงยาสตรีแพนเค้กมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปบริษัทไทยเบเวอเรจมาร์เก็ตติ้งจำกัดและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างโตโยต้าไฮลักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตถ้าเกิดคิดถึงโตโยต้าต้องคิดถึงเคมอเตอร์นะครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีครับโทรเลยครับ02-662-6555โปรดฟังหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งครับ02-662-6555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสหกรณ์โคโนมน้ำเย็นโดยคุณอมวยทงกบชุดกีฬากีฬาครับของพลเรือนคำจำซาวคำเขตครับปุ๋ยยูเรียตรานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพกาแฟโฟกัสกาแฟสำหรับท่านชายโดยสจสมคิดมากวงและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเขียวกูหลานชนิดแคปซูลตราเบอร์1สอบถาม0811339955เอาละครับมาดูว่าใครจะเก่งกว่ากันครับร้อยเอ็ดกับบุรีรัมย์คุณก๊อตกับคุณแก่นนะมิสเตอร์ป๋องครับชื่อเพราะทั้งคู่ก๊อตกับแก่นก๊อตนี่ก็คือเจ้าขาวผ่องแต่ว่าแก่นนี่คือเพชรทองไทยครับโอ้โหดูครับขาวผ่องนะครับแต่ขาวผ่องสมชื่อจริงๆครับในอดีตนี่ก็มีพี่วีครับขาวพองสิทธิชูชัยนะครับนี่ครับขาวพองแบบนี้เลยครับพี่สปองครับตัวขาวพองก็เป็นยองยายอย่างที่เห็นแล้วครับใหญ่ดำๆนะครับเอาละครับคล้องคนหนึ่งขวางอุ้ยศอกขวาครับได้ศอกเดียวหลังจากนั้นมาเจอข่าวเอาละครับคนละทีเหมือนกันฮะวิทยาถีนาโดนครับกรรมการแยกออกมาเห็นแล้วครับจังหวะวงในของทางด้านเพชรทองไทยแต่ว่าแบงค์นี่ทางด้านขาวผ่องแบงค์ความยิ้มไม่มีลูกศอกพอเป็นตัวช่วยจังหวะไอ้ซ้ายซ้ายหน้าของทางด้านขาวผ่องมีกับปั้นซ้ายหลวมลำตัวด้วยนะครับหลวมน้ำเงินครับเพชรทองไทยยังชิงจังหวะกันอยู่ทีมสกัดยังดูใจกันครับคู่นี้ดูกาดมวยของแกครับเจ้าขาวผ่องโดนหมัดยับทำลายจังหวะไปก่อนมานิ่งเลยนะครับสำหรับเจ้าเพชรทองไทยแข้งขวาครับถีบทำลายจังหวะครับทางด้านของมุมน้ำเงินนะครับเพชรทองไทยครับต่างฝ่ายต่างใจเย็นเกมยาวหนังชีวิตนะคู่นี้เป็นคู่ที่5พี่น้องแฟนมวยที่ชมนาว26อยู่ณเวลานี้เป็นบรรยากาศการถ่ายทอดสดจากสนามมวยลุมพินีครับทุกวันเสาร์18นาฬิกา25นาทีเซตดาวของเราครับมีอยู่3วันเลยใน1สัปดาห์ครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยครับโอ้ลูกนี้กระตุกเสียหลักเลยนะครับขาวพองเกมก็ยังเรื่อยๆมาเรียงๆอยู่ครับไม่รีบร้อนครับนอกจากดูใจแล้วยังจ้องตากันด้วยครับเอ้าเอามัดมาแล้วเอ้าระวังนะครับจังหวะบวกแบบนี้นี่เดี๋ยวลงเปลหมดยกที่2ครับพักกันก่อนยาเกล็ดขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกล็ดขู่เท่านั้นMitsubishi Triton ผ่านเข้มกล้าขีดสุดกล้าเพิ่มประกันภัยชั้น1พร้อมบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมง3ปีกล้าประกันคุณภาพ5ปี
กล้าฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีกล้าให้มีสุขภิชทุกคันถึง30มิถุนายนนี้พยาธิเบนด้า500ถ่ายพยาธิตัวกลมเส้นได้รับประทาน1เม็ดครั้งเดียวถ่ายพยาธิตัวกลมเส้นได้เบนด้า500มีตัวยามีเบนดาโซกล่องสีเหลืองเบนด้า500อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบิ๊กซีร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ลดรับเปิดเทอมชุดนักเรียนรองเท้านักเรียนลดสูงสุด 60% ฟรีกูปองลดทันที60บาทใช้ช็อปชุดนักเรียนและสินค้าที่ร่วมรายการฟรีกูปองเซ็นเซ็ต110บาทเมื่อช็อปครบ999บาทถึง7พฤษภาคมนี้ที่บิ๊กซีขอสืบสานสร้างตำนานตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่เกมยังไม่เร่งนะครับชาวต่างชาติก็น่าชื่นใจนะครับที่เขามาเมืองไทยแล้วก็จุดหมายปลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นราชดำเนินลุมพินีครับนี่คือ2วกะเมกะในวงการหมัดมวยนะครับครับแล้วก็มาชมมาเชียร์มวยกันเนี่ยครับเกมยังไม่เดือดเท่าไหร่นักแต่ว่าออกอาวุธกันปราบปรายมีลูกหนักมีลูกแรงทั้งคู่เช่นเดียวกันนะครับเผลอไม่ได้พลาดไม่ได้ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องใช้สิทธิ์เลยนะครับถ้าเกิดโดนเดือดนี่ยาบำรุงร่างกายแก๊กคูนะครับมอบให้คนละ 5,000 บาทนะครับกาแฟโฟกัสคนละ 3,000 บาทโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีครับ02-662-6555จะมอบรางวัลจอมพลิกล็อกให้ 10,000 บาทและก็แน่นอนครับว่าแอนตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับมอบรางวัลพิเศษสำหรับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับรับ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางรับไป 30,000 บาทนะครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณในห้างวินัยวีระผู้ชมเป็นอย่างสูงนะครับที่ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับยกที่3ครับโอ้โหขึ้นสูงเลยครับทางด้านขาวพองหมายก้านคอหมายรับรางวัลพิเศษเลยฮะทำได้มีค่าฝีมือให้ฮะใช้ศิลปะมวยไทยหมัดเท้าเข่าศอกเนี่ยเตะสูงการคอจระเข้ฟาดหางศอกกลับเข่าลอยเอาคืนนั่นครับทางด้านมวยจากบุรีรัมย์ครับเพชรทองไทยเตะจังหวะนี้ที่เสียหลักล้มลงไปนะครับขาวพองยังไม่เดินออกอาวุธเต็มที่ครับผู้นี้แต่แกใจเย็นกันเหลือเกินครับชิงจังหวะฝีมือกันทีบสกัดทำลายจังหวะไว้ครับเพชรทองไทยมวยขวานะครับมวยขวาด้วยกันทั้งคู่เอาขยับเตะขวาครับโดนขวาคืนแต่ขวาของเพชรทองไทยนี่หนักแรงๆเลยครับก็ปลายเท้านะครับปลายเท้าทั้งคู่ครับมาถ้าอาเต็มแค่หน่อยครับเกี่ยวแล้วคืนหมัดครับขาวพองตีเข่าขวาครับขาวพองครับเพชรทองไทยจะอุ้มครับอุ้มแล้วตีซ้ายตีซ้ายครับหาจังหวะตีแต่ตีลักษณะแบบนี้ตีไม่ค่อยเจ็บนะครับกรรมการบอกว่าแยกดีกว่าแยกตีไม่ได้ก็ต้องแยกครับความชัดเจนของอาวุธนะต้องให้ได้ก่อนฮะจังหวะเห็นแล้วครับจังหวะต่อยหมัดแล้วก็จังหวะตีขวาเผลอๆมีศอกแกมซะด้วยครับทางด้านขาวพองตะเกียงสีแดงโยกเข้าไปเอายังไงครับเพชรทองไทยจังหวะตั้งรับสุดสูงยาวๆไอ้ยังเอาไปติดบังครับโต้กลับมาชิงจังหวะแล้วก็ต้องเดาใจกันด้วยว่าใครจะออกก่อนออกหลังครับเกมอย่างนี้เกี่ยวจังหวะไม่มีเตะเข้าไปติดบังเบิ้ลไป3ดอกคืนมาเหมือนกันนี่ครับแม่เจ้าขาวพองพอเตะได้นี่เริ่มจะมั่นใจครับแต่ยังไม่ผ่านลูกบังของเจ้าเพชรทองไทยเนี่ยรอจังหวะ2ครับสำหรับเพชรทองไทยวันนี้เอาโดนขวานี่ครับมีซ้ายโต้ตลอดเอาเปลี่ยนเป็นเกมเดินบ้างขวางหน้านะครับขาวพองขวางหน้าแต่ยังตีไม่ได้เอาแล้วครับข่าวซ้ายมาแต่ก็โดนซ้ายของทางด้านเพชรทองไทยโต้กลับไปครับวิทยาธีนนท์นะครับแยกออกมาครับเดินต่อนะครับคราวนี้เป็นทางด้านของขาวพองเดินบ้านครับขยับมาแล้วครับได้แข้งซ้ายครับเพชรทองไทยครับขยับหมัดแล้วขยับแข้งแข้งยาวก็หมัดแข้งถึงก่อนไม่ละไม่ท้อแท้ครับเข้าไปจังหวะอุ้มก่อนเลยเพชรทองไทยอุ้มตึ้งได้แต่ยังตีไม่ได้ครับหมดยกพักไข่น้ำก่อนครับเดี๋ยวกลับมาใบกว้างต้องช้างแดงช้างย่ามันขึ้นเยอะอย่างเนี้ยใบกว้างต้องช้างแดงทำไมใบกว้างต้องช้างแดงล่ะพ่อเคมีเกษตรช้างแดง40ปีเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรเจ็ดโซโลมีผลิตภัณฑ์คุณภาพเจ็ดคุ้มเครื่องมือเก
ษตรเครื่องมือทำความสะอาดปั๊มน้ำเครื่องเชื่อมปั๊มลมเครื่องมือก่อสร้างเครื่องมืออุตสาหกรรมโปโลแรงทะลุพิกัดโดยเกรงไทยพัฒนากรุ๊ปไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำตาลยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครติดบ้านไว้กลิ่นหอมรสเย็นยาธาตุน้ำขาวไทยนครไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำตาลกับฮีโน่500วิกเตอร์ใหม่ได้แล้ววันนี้ขอสืบสานสร้างตำนานวงการกลับมาครับคุณผู้ชมครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์นะครับคู่ที่5ห้ามหันกันมา3ยกแล้วนะครับ3ยกผ่านโอ้โหก้านคอครับโชคดีดีน้ำหนักยังเบาไปหน่อยนะครับไม่งั้นแล้วหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีแน่นอนฮะครับว่าจังหวะเมื่อสักครู่อย่างที่มิสเตอร์ป๋องบอกครับต้องโดนเต็มๆจังๆนี่น่าจะลงเปลครับโอ้โหนี่หนักๆแรงๆมีให้เห็นแล้วนะครับศึกมวยไทยต้านพยาเสพติดครั้งที่13นะครับที่เวทีมวยค่ายเกียรติภูธรครับบ้านหนองศาลาตำบลนาสมัยอำเภอเมืองยโสธรนะครับไปดูโอโรโน่สอจอเล็กเมืองนนท์กับเพชรเมืองลุงสิทธิ์ครูเพียรเพชรจักรวาลสิทธิชัยพบกับเมืองหนาวสอสิริวุฒินะครับแล้วก็คู่มวยในรายการอัดแน่นเลยนะครับ10พฤษภาคมนี้ครับที่นาสมัยยโสธรครับส่วนวันที่9นะครับไปที่โดมกกท.จังหวัดสุรินทร์นะครับชนะมานพิรุณเกรียงไกรแล้วก็ท่านพรชัยมุ่งเจริญพรนะครับจัดมวยดีมากมายนะครับเต็มอัตราศึกนะครับที่โดมกกท.ครับไปดูไปชมไปเชียร์กันได้มีสารวัตรเลียบนะครับย้อนยุคด้วยนะครับเรียนเชิญครับครับอุ้มเลยครับทางด้านเพชรทองไทยน้ำเงินอุ้มพยายามจะตีหน้ามวยเข่ามันต้องขึ้นคอฮะถ้าไปอุ้มนี่ถือว่ายังไม่ได้นี่ฮะโดนถีบขาวพองเปิดเกมเดินนะจังหวะสาดแข้งเน้นแข้งขวาเป็นหลักเพชรทองไทยไปอุ้มฮะอุ้มแล้วเทมาขยันแล้วครับยกนี้ครับเอากำปั้นโดนแล้วครับมาเพชรทองไทยไปเปิดหน้าเปิดตาก็โดนนี่ครับแต่จังหวะนี้โดนกดคอไว้ครับแต่เพชรทองไทยต้องล็อกเหนียวเดียวนะครับลุยหนักเลยครับลุยหนักเลยนะครับเตะไม่โดนครับเพชรทองไทยเอาได้ขวาครับเอาเจอหมัดขวาของขาวพองครับหมัดขวาหมัดซ้ายมาแล้วนะครับแม่ขาวพองรุ่นพี่นี่เป็นถึงเหรียญเงินโอลิมปิกเอาชื่อมาใช้นี่มันต้องเหมือนกันหน่อยฮะเอาแล้วครับสถานการณ์อย่างนี้ถือว่าเป็นโอกาสของทางด้านขาวพองแล้วคือมัวแต่เต้นไม่ได้คะแนนต้องเดินเข้าไปจะง้างศอกจังหวะไม่ให้ครับโอ้ชิงสับก่อนเลยดอกนี้ครับมัวแต่ง้างครับเพชรทองไทยจะสับก่อนเลยครับโอ้นี่ครับเกมเนี่ยบีบให้เดินครับแต่สุดท้ายโดนศอกหลับเลยครับเป็นนั้นว่าทางด้านเพชรทองไทยจอทวีชัยครับเอาชนะน็อกขาวพองแบงค์ฟาร์มยิมไปได้ครับโอ้โหเต็มมาจบเอาในยกนี้แหละครับเดินไปขอโทษกับโวยทีมงานครับดูภาพช้าๆชัดๆอีกครั้งครับจับขาเนี่ยแล้วเตะตัดล่างครับจังหวะแรกล้มลงไปก่อนแล้วนะครับโอ้เนี่ยโดนด้วยนะครับสำหรับทางด้านเพชรทองไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่โดนนะครับโอ้เร่งขึ้นมาทำได้ดีเลยขาวผ่องแต่เดี๋ยวดูครับจบแบบไหนเนี่ยจะต่อยเขาครับแต่สุดท้ายโดนอะไรโชะเนี่ยครับโชะนี้ยังทนได้ครับแล้วก็สุดท้ายนี่ลงครับลงโชะนี้แหละครับศอกเต็มๆโอ้หักศอกขวาเข้าไปเต็มๆครับ